้นตอนแรกนะคะเราจะทำการต้มนมให้เดือดใช้เวลาประมาณ15นาทีในการต้มเมื่อครบเวลา15นาทีแล้วเราจะตักนมขึ้นมา1ส่วนตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้คลายความร้อนเมื่อนมเย็นลงแล้วนะคะเราจะทำการใส่ผงหัวเชื้อคีเฟอร์ลงไปจากนั้นนะคะคนให้ละลายจากนั้นเราจะทำการพักไว้30นาทีเพื่อให้จุลินทรีย์ทั้งหลายเริ่มทำงานค่ะหาอะไรมาปิดไว้นะคะต่อมาเมื่อครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเราจะนำนมที่ผสมหัวเชื้อคีเฟอร์เทกลับลงไปในภาชนะต้มนมในตอนแรกค่ะทำการคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำภาชนะที่เตรียมไว้มาใส่นมหมักของเราเลยค่ะทำการบ่มไว้ในที่ทึบแสงและให้อากาศเข้าน้อยที่สุดโดยใช้เวลาในการบ่ม 18-24 ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราจะทำการเปลี่ยนฝาขวดและปิดฝาให้สนิทจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็น1วันค่ะแล้วเราก็จะได้คีเฟอร์ของเราค่ะเย้ขั้นตอนแรกเราจะทำการลวกของก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำผ้าขาวบางมามัดไว้กับภาชนะที่เตรียมไว้และใส่นมคีเฟอร์ของเราลงไปค่ะหรือว่าเราจะสร้างเอฟเฟกต์เองตุ้ม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 เมื่อเทเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการปิดฝาจะสังเกตได้ว่ามีน้ำเวออกมาจากคีเฟอร์ของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจะนำตัวคีเฟอร์ที่เราทำการกรองอยู่ไปแช่ตู้เย็นค่ะทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วจะเห็นได้ว่ามีตัวครีมคีเฟอร์ที่เรากรองไว้อยู่ตรงผ้าขาวบางจะมีเนื้อที่แน่นสุดๆเราจะนำตัวครีมไปผสมกับตัวคีเฟอร์ที่ไม่ได้กรองนะคะปั่นรวมกันก็จะได้เป็นครีมชีสคีเฟอร์ของเราค่ะเมื่อเสร็จสับครบทุกองค์ประกอบแล้วนะคะมันก็จะเกิดเป็นสตรอเบอรี่ชีสพายคีเฟอร์คีโตค่ะน่ารับประทานสุดๆเลยอร่อยแถมยังมีประโยชน์อีกต้องลองแล้วนะคะ